ครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องหนุ่มเมืองส้นคนอีสานครับพี่น้องเอ้าวันนี้หนุ่มเมืองชนกะสิพามาจะไปจะลงไปหาคนคนหนึ่งครับเพิ่นมาถึงกรุงเทพครับเดี๋ยวผมจะลงไปหาเพิ่นแต่ว่าจะเพิ่นขึ้นมาหรือบ่มาเดี๋ยวผมจะโทรไปอีกอยู่เทื่อนึงอยู่โอ้ดีใจแห้งครับคือเป็น FC หรือว่าเป็นยูทูบเปอร์น้ำกันน้ำกันครับกับหนุ่มเมืองชนก็เลยเพิ่นว่ามาเที่ยวพัทยาว่าสนุ่มเมืองชนก็เลยได้โอกาสโอ้ยดีใจแห้งครับสิได้พอกันกับเพิ่นผมก็เลยมาแวะตลาดก่อนครับผมจะพาเขาแวะตลาดแป๊บนึงแป๊บนึงครับผมไปแวะซื้อของตลาดแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะออกมาเดี๋ยวไหลยังแน่ไปครับไปกันเลยครับครับผมพอดีผมเข้าไปตลาดมาเข้าไปในตลาดมันมีเสียงเพลงครับเสียงเพลงหลายผมก็เลยบ่อัดวิดีโอครับเลยผมได้ออกมาข้างนอกคือเก่าครับมันบ่มีเสียงเพลงครับผมไหลยังครับในของฝากครับของฝากให้คุณให้เอ้ยเดี๋ยวอย่าฟ้าวครับบ่ท่านเปิดเผยบ่ท่านเปิดเผยไปหอดเพิ่นสักวันผมจังสิเปิดเผยว่ามาหาไผครับครับๆไปเข้าไปกันเลยครับไปกันเลยครับไปกันเลยไปเจอกันที่หาดจอมเทียนเนาะครับเนาะมาหอดจอมเทียนนะครับโอ้ยสุดทางหลักพอดีครับฝนก็กำลังจะมาบายบายบ่ท่านเห็นเพิ่นอยู่เพิ่นอยู่ไสเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปหาเพิ่นเห็นแท็กซี่เพิ่นเนี่ยแต่ว่าเพิ่นกุ้งยางได้หรือเปล่าเพิ่นอยู่ข้างในเพิ่นว่าซั่นให้มีกุ้งยางมั่งเพิ่นสิไล่เพิ่นแล้วมาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วสวัสดีครับมานั่งเล่นจอมเทียนฝนก็จะมาแล้วนี่ครับมาหอดจอมเทียนแล้วครับโอ้คนหลายครับมื้อนี้เป็นวันหยุดเนาะครับเนาะหยุดหลายวันแหมคนหลายครับมื้อนี้เดี๋ยวเพิ่นไปซื้อของอยู่เดี๋ยวเพิ่นก็มาครับเดี๋ยวผมนั่งรอแป๊บหนึ่งบรรยากาศคนคือโปรดเถอะครับกล่องผมกับท่านยูโตอยู่เบิ่งบรรยากาศครับโอ้คนหลายครับมื้อนี้คนเต็มเลยเห็นไหมโอ้ครับ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 เดี๋ยวนั่งรอเพิ่นแป๊บหนึ่งครับเกมาแล้วครับนี่แหละมาเกมาเซอร์ไพรส์ที่พัทยาครับฮัลโหลนี่ไงลุงยุทธกับคุณต้อมคุณต้อมเมารถลุงยุทธมาเมารถมาเลยเมารถแท็กซี่มาเที่ยวพัทยาเลยครับนี่ก็มาเจอกันที่หาดจอมเทียนสุดทางลักนะครับแถวร้านอาหารปูเป็นแล้วก็แถวเขาเรียกร้านอาหารอะไรเนาะแม่สีเดือนครับผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่เด้อไอ้ลุงยุทธชิมหอยหอยอะไรนะเขาเรียกหอยนางรมหอยนางรมมานี่ครับอร่อยไหมลุงยุทธอร่อยมากแซ่บมากครับก็มาเจอกันเมารถมาจากกทมเลยมาเด้อใครยังไม่เคยมานั่งซิวๆครับนั่งซิวๆดูรอบๆบรรยากาศเด้อโอ้ยมันมืดแล้วมัน6โมงกว่าแล้วเด้อพี่น้องเลยแสงครับนี่เขาเป็นหาดที่ทำไว้สำหรับคนนั่งครับนั่งตอนเย็นซิวๆพาครอบครัวมานั่งซิวๆไม่ต้องเอาเก้าอี้มาครับมีให้เช่าครับเก้าอี้มีโต๊ะเก้าอี้วางให้เช่า
ต้องกลับมาที่การบ้านนี่ครับน่าจะมืดหน่อยเด้อกล้องผมไม่รู้ตัดแสงให้หรือเปล่าเนาะนี่ครับเป็นบรรยากาศนั่งซีอูครับมาบรรยากาศมาเที่ยวเนาะอันนี้ครับเนี่ยนี่ครับกุ้งเต้นกุ้งเต้นครับกุ้งเต้นไม่เต้นแล้วมันเสียชีวิตแล้วมันเหนื่อยชิมกุ้งเต้นมันจนเหนื่อยแล้วครับหอยนางรมในตำนานนะคะนี่หอยนางรมในตำนานนี่เป็นหอยนางรมยำหอยนางรมกินแต่กระเทียมกับน้ำมีร้านอาหารขายตามฟุตบาทครับตามฟุตบาทเด้อครับพี่น้องเด้อเพิ่นขายรอบเย็นครับรอบเย็นนุ่มชนกับอยู่กับนี่ก็บ่ทันได้มาหาหรอกครับเพิ่นพามาก็ได้มาโอ้ยหลายครับหันเต็มเลยครับตามถนนครับแถวหน้าอาหารร้านอาหารสุดทางหลักเด้อครับเพราะว่านุ่มชนกับมาบ่อยอยู่กับเดี๋ยวปูเปลี่ยนนี่นะครับเลื่อยปูเปลี่ยนขึ้นมานิดนึงครับย้อนกลับขึ้นมานิดนึงจะขึ้นไปหาดจอมเทียนเท่านี้ล่ะนี่ก็เป็นจอมเทียนคือกันครับแต่ว่าเป็นจอมเทียนสุดทางละอาจจะภาพบ่สวยงามปานใดเด้อครับเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศมืดแล้วครับ 6:00 กว่าแล้วเนาะประมาณ 6:00 กว่าแล้วนะผมก็มาเจอเพิ่นเดี๋ยวตามหาเพิ่นอยู่ทูเปอร์เหมือนกันครับต้อมสกลแฟมิลี่มาถึงที่นะกับลุงยุทธอะไรนะลุงยุทธเมาแท็กซี่ลุงยุทธแท็กซี่ชาแนลครับคุณต้อมเมาแท็กซี่มาเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์คนบางคนอยู่นะครับคุณต้อมบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์คนบางคนอยู่เดี๋ยวผมยังไม่เปิดเผยเดี๋ยวยังเอาไว้ก่อนนะครับครับสำหรับคลิปนี้นุ่มชนกับสิปิดไว้ซะก่อนครับจะสิเป็นจังเจอกันอีพีต่อไปเนาะครับเนาะช่วงต่อไปเนาะมันจะยาวเกินไปครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย